อันนั้นเบบรสังนะครับชีวประวัติของท่านเนี่ยเป็นชีวประวัติที่น่าทึ่งมากน่าทึ่งจนที่เรียกว่าเมื่อชาวตะวันตกเนี่ยศึกษาแล้วนะครับเขาเอาผลงานของมหาบุรุษของโลกทั้งด้านการทหารด้านการเมืองด้านศาสนาด้านวิทยาศาสตร์มาจัดอันดับร้อยครบแล้วนักวิชาการตะวันตกซึ่งไม่ใช่มิสิกเขาจัดอันดับให้ท่านนบีมูฮัมมัดสั่งเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกนี่คือสิ่งที่ชาวตะวันตกเมื่อศึกษาชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดแล้วปฏิเสธไม่ได้ไม่เพียงแต่ปฏิเสธไม่ได้แต่ยังยอมรับและยกย่องให้ท่านนบีมูฮัมมัดเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มหัศจรรย์มากเพราะอะไรครับ13ปีการปฏิวัติภารกิจในนครมักกะทุกคนมองเห็นนะครับว่าไม่มีทางจะสำเร็จไม่มีทางจะสำเร็จนะครับแต่ว่าเมื่อท่านอพยพจากนครมักกะไปสู่มะดีนะห์แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นอย่างมากมายภายในระยะเวลาเพียงแค่10ปีที่ท่านอยู่ในนครมะดีนะห์วะฮีของพระองค์ที่ถูกประทานมาหานาเมงต่างๆเพื่อที่ให้เก่งกฎระเบียบในการดำเนินชีวิตหรือว่าดีนในภาษาเรานะครับหรือว่าภาษาจีนเรียกว่าเต๋าภาษาบันทึกสารเกตเรียกว่ามัคแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เราได้ประทานให้มานะครับมาประสบความสำเร็จสมบูรณ์ในสมัยนั้นบอกท่านนบีมูฮัมมัดนะครับอิสลามเนี่ยไม่ได้ถูกเปยมาตั้งแต่สมัยอาดัมสมัยของอาดัมอัลลอฮฺประทานอิสลามมาโดยเรียกอิสลามในสมัยของอาดัมว่าซีดาเป็นหะอัมแล้วยังไม่มีคำว่าอิสลามเลยแม้กระทั่งในสมัยของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบียิบอัลตะบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ไม่ได้บอกว่าศาสนาที่ท่านนำมาเนี่ยนะครับเป็นอิสลามแต่ท่านบอกว่าเป็นมิลลาอาทับเป็นแนวทางของอัลลอฮฺสุลาที่ได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ว่าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับคำว่าอิสลามมาปรากฏในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านพิพากษากล่าวเอาไว้ว่าศาสนาของอัลลอฮ์นั้นเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็จะได้ทำให้อิสลามเนี่ยนะครับเป็นหัวใจให้อิสลามเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะก็เป็นศาสนาของมนุษยชาติตับชนหญิงวัยสิบโลกอันในเวลาที่13 ปีหมดไปการถูกกดขี่ปงเทซึ่งเราก็ได้เรียนรู้เป็นจากทริโอทอลนะครับว่าบรรดาสาวกหลายคนนะครับถูกกดขี่ปงเทปรมานนะครับท่านนบีมุฮัมมัดเองถูกบอยคอตถูกปิดล้อมเป็นระยะเวลา3 ปีซึ่งในช่วงการปิดล้อมเราก็ได้เปลี่ยนกันหมายนะครับว่าคนที่รักที่สุดผู้เป็นที่รักที่สุดของท่านนั่นเองผู้ที่คุ้มครองท่านคืออับดุลลอฮ์ที่อยู่ของท่านเสียชีวิตไปในระหว่างการปิดล้อมฮอดียะห์ภรรยาสุดที่รักของท่านภรรยาคนแรกที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างทั้งทรัพย์สินทั้งหัวใจให้แก่ท่านนบีในการเผยพระชนสารท่านก็จากไปทุกคนคิดว่าชื่อหวังแล้วแล้วก็ในขณะเดียวกันในระหว่างการปิดน้องมีผู้ที่ไม่ใช่โบสถ์นะครับยอมรับทุกร่วมกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากทั้งเราที่ไม่ได้เป็นยูซิฟแต่รักนบีมูฮัมมัดนบีมูฮัมมัดมีอะไรที่ทำให้คนรักแม้ว่าไม่ได้ถือศาสนาเดียวกันพ้นจากการถูกวอยก่อนแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีการวางแผนฆ่านะครับนอกสังสารที่เราได้เรียนรู้กันแล้วมันเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยต้องอพยพออกจากมักกะฮ์อัลลอฮ์ส่งสัญญาณให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าขณะนี้พี่น้องของเจ้าเนี่ยปีปานาอาดกำลังวางแผนฆ่าโดยการประทานสุร้อนยูซุฟเพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบว่าทีพีของยูซุฟกำลังถูกรอบสังหารเช่นเดียวกับเจ้าก็จะถูกรอบสังหารเช่นกันและวันข้างหน้ายูซุฟจ
จะได้มีอำนาจที่หยิบเช่นเดียวกับเจ้าที่จะได้มีอำนาจในเวทมัดนะลูกศิษย์ทุกอย่างเป็นแผนการเทศบาลเนี่ยได้ส่งวางเอาไว้อยู่ที่มังกรไม่ได้13วีเพราะว่าหัวใจในคนที่มังกรเนี่ยมันแข็งกระด้างนี่ก็สิงหาท่านอพยพมานะครับไปยังเวทมัดนะขอสลายการอพยพนะครับการอพยพนะครับให้เราได้รู้การอพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะห์นะครับซึ่งตรงใช้เนี่ยเวลาย้อนย้อนไป11-12วันขอสไลด์ต่อไปเนี่ยนะครับท่านอพยพมานี่คือสภาพของเมืองมักกะกะจากตอนอากาศ1400ปีก่อนนะครับก็มีแต่ภูเขามีแต่หินนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้หัวใจคนมันหยาบกระด้างท่านก็อพยพมาไปสู่มาดีนะห์นะครับว่าเสด็จท่านมาดีนะห์ตัดมักกะเพราะว่ามาดีนะห์เนี่ยเป็นเมืองเกษตรปลูกอิฐและมะนาวอย่างที่พ่อค้าชาวมาดีนะห์อาเคมไบชิวท้องเนี่ยเล่าให้เราฟังนะครับท่านอพยพมาแล้วท่านทำอะไรที่สามารถพลิกโฉมเมืองมาดีนะห์ให้กลายเป็นนครรัฐอิสลามแล้วก็ปกครองด้วยคำดีฟุรอาตซึ่งเป็นวัฒนธรรมของสลาที่ประทานมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกนะครับนบีคนก่อนเมื่อจากไปนะครับวันนี้มีท่านอาคารอัลลอฮ์ประทานไปแล้วก็สูญหายไปถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขถูกเก็บเอาไว้เป็นรูปเล่มต้องถูกบิดเบือนสังคายนาแต่เราต้องการให้วจนะของพระองค์หรือวาฮีของพระองค์นี่นะครับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตัดจนวัดสนุกและท่านมอบเมืองอันที่ใหญ่นะครับหนักหนาสาหัสให้แก่คนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดซึ่งเกิดมาเป็นเด็กตรงท้ายอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายไม่ได้มีกองทัพหรือแสนยานุภาพคอยหนุนหลักแต่ว่าใกล้ในช่วงศึกเองที่ท่านปกยกไปยับมาดีนะห์สถานการณ์เนี่ยเปลี่ยนตัวทำให้เมืองมาดีนะห์กลายเป็นนครรัฐอิสลามผมอยากจะนำพวกท่านนะครับให้มาศึกษาชีวประวัติของท่านนี้เพื่อนำมาไปเป็นแบบอย่างต่อสิ่งที่ท่านได้พูดไปได้ทำไปเนี่ยเราได้เป็นว่าสุนัขสุนัขเป็นอย่างไรที่นั่นทำทวีปราชแบบนี้ไว้ผลงานของท่านนะครับถูกศึกษาถูกถ่ายทอดคำสอนของท่านถูกจดจำและถูกส่งรุ่นสืบต่อรุ่นห้าต่อไปนะครับนี่คือแผนที่แผ่นดินอาหรับเมื่อท่านบอกว่ายกไปจากมักกะสู่นครมาดีนะห์นครมาดีนะห์เนี่ยครับเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมนะครับเป็นชุมชนที่เป็นเป้าวัฒนธรรมและมีความขัดแย้งจนไม่สามารถที่จะหาผู้นำมาปกครองเมืองมาได้ท่านใดที่นั่งถ้าในวัดกามีแต่มุชริกไม่มีชุมชนอีกแต่เมื่อท่านไปมาดีนะห์นะครับเราบอกแล้วครับว่าเมื่อท่านไปถึงที่โดนที่เมืองวันนี้นะมีชาวบันเนอิสรออีนสามเผ่านะครับเผ่าบันูนาดีฟเผ่าบันูไวนาบาร์แล้วก็เผ่าบันูกุรอยซอนคนเหล่านี้ไม่ใช่อาหรับแต่เป็นบันเนอิสรออีนซึ่งถือเป็นกุรอานเนบียะห์แห่งฟิกว่าเป็นลูกหลานของนบียะกูบางก็เรียกว่าอาลูกิตาชาวคัมภีร์เพื่อเป็นการไข่เก่งเพราะอะไรครับที่คัมภีร์กุรอานแล้วท่านในบทสามเรียกคนเหล่านี้เพราะว่าในมักกะฮ์อัสมานาบอกท่านนบีว่าอย่าได้ไปอำลิอานานกล่าวร้ายสิทธิผู้คนกราบไหว้บูชาไม่ถึงใดนั่นเป็นสิ่งที่อัสมานาสอนง่ายเมื่ออยู่กับชุมชนมุสลิมแต่ว่าเมื่อท่านย้ายมาอยู่ที่เมืองมักกะฮ์มีชุมชนที่พนมตนในเชื้อสายเผ่าพันธุ์ของตัวเองว่าตนเองมอบตนเป็นลูกหลานของนบียะกู
ซึ่งเป็นลูกหลานของนบีที่ใหญ่ที่สุดในที่ประวัติศาสตร์มีคำพีคนตัวนี้ทนงในเชื้อชาติทนงในคำพีแล้วก็ทนงว่าตัวเองมีความรู้มากกว่าชาวอาหรับดูถูกชาวอาหรับว่าเป็นชนเผ่าที่กัดกันแบบชาติอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราตลอดเองได้สักท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานตั้งแต่อยู่ในมักกะห์แล้วว่าเมื่อเจอคนเหล่านี้แล้วอิดะฟามินลัตตีฮีอัสซันจงตกโอ้เขาด้วยฤทธิ์สีกายที่ดีกว่าเหนือกว่าดีกว่าทั้งทางด้านมารยาทดีกว่าทั้งทางด้านหลักการและเหตุผลนั่นคือสิ่งที่เราจะได้เห็นในด้านในสัมผัสกุรอานอัลลอฮฺประทานเรื่องราวของบรรดาอัมบียะหรือนบีคนก่อนๆให้แก่ท่านนบีมุสลิมไปอ่านเพื่อให้พวกบันิอิสรีที่ดูจูบชาวของเราเมื่อกัดขาดยาวชาวอาบีนะครับได้รู้ว่าคนอย่างนบีมุฮัมมัดซึ่งทุกคนรู้ว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่รู้เรื่องราวของนบีอ่อนปล่อยที่มีบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลก่อนหน้านี้นี่คือเรื่องราวอัลกุรอานนบีไม่ใช่เป็นนิทานคารมอราไม่ได้เป็นนิทานชั้นตุแต่เป็นเรื่องจริงที่เป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ประทานให้แก่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อเป็นอายะห์อายะห์นะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ได้แปลว่าประโยคแต่ว่ามันแปลว่าสัญญาหลักฐานสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนยันการมีอยู่ของอัลลอฮ์ตะอาลาผู้ทรงรู้นี้รู้ปัจจุบันรู้อนาคตฟูดอย่างนั้นเดี๋ยวมองสามอ่านหนังสือมองแผ่นหนังสือไม่ได้จะมีความรู้เรื่องอดีตของบรรดาดาบีคนก่อนย้อนขึ้นไปจนถึงอาดัมก่อนจะสร้างอาดัมไม่มีใครนี้เป็นดัดฐานเป็นสัญญาเป็นปณิหารที่ยืนยันว่าท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยมาจากอุสปาลาเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าท่านมาจากอัลลอฮ์จริงนะครับเช้าวันนี้อิสราเอลสามผับอพยพมาจากเมืองเยรูซาเล็มหลังคศ70เพราะถูกพวกโรมันไบซันไทน์ทำลายกวาดล้างจนต้องหนีกระสับกระสือไปตามที่ต่างๆมีสามผับอพยพมายังเกชานเรืองมาในด้านแล้วคนเหล่านี้มีอาชีพค้าขายครับมีอาชีพปล่อยเงินกู้ซึ่งเขาประดับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วในบาดีนั้นนะครับนอกจากจะมีเผ่ายิวเผ่าบันิอิสราเอลแล้วยังมีสองชนใหม่ซึ่งวันที่เราได้ยินจากการพูดถึงโอทอคือเผ่าอัลสเปคอสโรสอัลสเปคอสโรสมันจะไหนอัลสเปคอสโรสนะครับมันจะเรียนเขื่อนมะริบแตกเขื่อนมะริบเนี่ยสร้างมาสมัยใดดีช่วงมันมีสุริยานตอนนั้นราชินีเวลคิสเจริญรุ่งเรืองเขื่อนมาริกแตกชาวเมเมนอพยพไปทางโฮมางทางตะวันออกนะครับขึ้นไปอยู่ที่มาดีนาพาวเฮาส์ของเวสรอชเป็นขับใหญ่ไปอยู่ที่เมืองมาดีนาแล้วไม่ยอมกันไม่ยอมที่จะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีตัวแทนเป็นผู้นำของเมืองมาดีนาแต่ว่าอัลสวาได้ส่งนำขอตัวไว้แล้วนะครับว่าให้ตัวแทนของเผ่าอัลส์คอสรอชเดินทางมาดามาสิมักดาเราพบกับท่านนบีพอได้ยินได้ฟังได้เห็นบุคลิกภาพของท่านนบีมุสลิมทั้งสองเผ่าตัวแทนสองเผ่ายินยอมฟ้องใจว่าขอเชิญท่านนบีมุสลิมไปที่มาดีนะห์และเขาจะให้ความช่วยเหลือจะให้ท่านเป็นผู้นำซึ่งปีแรกปฏิเสธอยากไว้ไปจนกระทั่งปีที่สองเมื่อนั้นกลับมาทำฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับมีมุสลิมเพิ่มขึ้นท่านเอวิสิงท่านระเบียบวาสาวเด็กเห็นความจริงใจความจริงจังในการเรียกร้องคนมาสู่อิสลามของตัวแทนผ่าอัลสุเลนคอสรอสท่านระเบียบถึงได้อพยพไปครับอัลสุเลนคอสรอสเดิมเป็นพวกมุสลิมแต่เมื่อไปทำฮัจญ์เห็นท่านนบีมุฮัมมัด
หันมาเป็นมุสลิมแล้วรับปากว่าจะช่วยแต่ในมาดีนะไม่ได้ดีมุสลิมทั้งหมดในเวลานั้นนะครับยังมีชาวมุชริกอาศัยอยู่สามกลุ่มแล้วนะบนอิสราเอลมุสลิมที่เป็นชาวอันซอร์มุชริกนะครับและทางใต้มาดีนะที่แฟนนัจรอนนะครับยังเป็นศูนย์กลางของชาวคริสเตียนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากอาณาจักรอัสซูคือฮาบัชัมเอธิโอเปียนะครับอาณาจักรอัสซูเป็นอาณาจักรบริวารของอาณาจักรโรมันไวสักตายซึ่งเวลานั้นรับศาสนาคริสต์นะเป็นศาสนาประจำอาณาจักรแล้วนะครับเราเห็นนะครับว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดใหม่นะครับนั่นก็คือกลุ่มอาฟริกในมาการ์เนนี่แต่เมื่อท่านยุบสมาอยู่ที่เมืองบาลีดาแล้วเนี่ยมันมีกลุ่มอาฟริกเกิดขึ้นกลุ่มอาฟริกก็เป็นหน้าไหว้นะผมบอกนะครับหัวหน้าของอาฟริกคนสำคัญก็คืออับดุลเบลไวซึ่งกำลังคั่วตำแหน่งผู้นำหรือกษัตริย์ในเมืองบาลีนะแต่เมื่อบูดานของชาวอัลสุคอสรอชมาที่เมืองมันอาลาเลตท่านนบีเยือกท่านนบีขึ้นไปเป็นผู้นำซึ่งทำให้ความหวังความไหวฝันของอับดุลเบลวัยเลยหัวหน้ามุนาฟิกนะครับที่จะเป็นผู้นำต้องผักอะไรแต่อับดุลเบลวัยก็ฉลาดนะครับเขาก็เก็บความรู้สึกอันดีไว้รอเวลาเมื่อไหร่นะครับเขาจะกำจัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเป็นกลุ่มชนซึ่งมีลักษณะนิสัยใจคอกลุ่มหลักที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ในชนชั้นของวัฒนธรรมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติให้มันสอดคล้องโดยที่ไม่ได้เมืองมะดีนะห์เนี่ยเกิดความปัดโผล่เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะฮ์แล้วเนี่ยท่านรู้เลยครับว่าชาวมักกะฮ์คงไม่หมดความเครียดแค้นท่านจะต้องตามมาราวีท่านที่เมืองมะดีนะห์ซึ่งท่านคาดการเอาไว้อย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีศัตรูภายนอกแล้วมาสร้างศัตรูภายในเนี่ยมันไปไม่รอดทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้เผ่าชุมชนที่มีความเชื่อวัฒนธรรมมุ่งหลังต่างดันรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือโจทย์แรกที่เราจะมีบทสั่งนะครับไม่ใช่ตอบแต่จะต้องแก้งขายคำให้เมืองวันดีเล่าเนี่ยเป็นปึกแผ่นเป็นประการสามารถต้านทานการรุกรานจากชาวมักกะฮ์ได้แต่ท่านนี่คือสิ่งที่หนักมากบิลาลได้บอกเลยเมื่อกี้นี้ว่าทำงานเคร่งขัดแต่ว่าไม่เคยเห็นใครทำงานหนักมากกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเปิดดูได้เรื่องคำพิพากษานะครับสุรฟาติฮะตุประธานในนครปักกะสุรอังบะอรอสุรไปเป็นอะไรฮะถูกประธานในนครมาดีนะห์ช่วงเวลาประทายสุรมักกะสุรฟาติฮะในมักกะห์กับสุรอังบะอรอในนครมาดีนะห์เนี่ยมันห่างกันประมาณ 12-13 ปีแต่ว่าพอถึงรวมเล่นเป็นผู้รหัสอัลลอฮ์ให้ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นบทแรกและหลังจากนั้นสุรังดอกอรอก286อายังติดตามมาคือในมักกะฮ์เนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องความเชื่อในอัลลอฮ์ดูถึงเรื่องความเชื่อในโลกหน้าความเชื่อในเรื่องรอซูลเชื่อเราต้องเชื่อรอซูลเชื่อในการกลับไปหาว่าในชีวิตของอัมตายมีแต่เรื่องเหล่านี้นะครับก็มีการยกตัวอย่างชุมชนในทางอื่นที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิเสธนบีถูกทำลายไปมีแต่เรื่องความเชื่อความเชื่อความเชื่อเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าอย่าฝากสื่อนอลไม่งั้นจะถูกทำลายแต่ว่าเมื่อไปถึงเมืองวาดีนาแล้วโทนการพูดการวาฮีมาเนี่ยมันหนักแบบไม่แค่ในเรื่องความเชื่อแล้วเพ
พราะมุสลิมมีความเชื่อแล้วนะครับมีความเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์มีเชื่อมีองค์เดียวนะครับแล้วทุกคนเชื่อมั่นว่ามันได้เป็นว่าซ้ำอิสลามไม่หล่อทิ้งไปรับคำบัญชาด้วยละหมาดจากอัลสปาดาบนฟ้าชั้นเจ็ดซึ่งสิ้นสุดของเขตที่มนุษย์จะเดินทางไปได้ที่เรียกว่าซิกรุ่งอุ้มตะหาจะได้พบว่าซ้ำนะครับพบกับอัลสปาดานะครับแล้วบอกว่ากระทักทายกับอัลสปาดานะครับด้วยคำว่าอัตอะฮิยาตไม่ได้ใช้คำว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาเพราะว่าอัลลอฮฺสุบะลาดมีสิปันหรือมีพระนามอย่างหนึ่งว่าอัสสลามเป็นที่มาของความสันติเพราะฉะนั้นนั่นในเรื่องศัพท์ไม่ใช่ดาวัดอัสสลามวะได้แก่เหมือนแบบพระแพทย์ทั่วไปแต่ฉันใช้คำว่าอัตตะฮีรัตุดุลัดวัสสลามะตุตัยบัดอัตตะฮีรัตแปลว่าการเคารพทั้งหมดที่มนุษย์พึงจะให้แก่ใครคนบนไหนได้อัตตะฮียะเป็นอาวุธของคำว่าตะฮียะเวลาคุณไปละหมาดที่มัสยิดคุณใช้คำว่าตะฮียะคือมัสยิดเป็นเอกพจน์แต่ตะฮียะเป็นปวพจน์แต่ตะฮียะคุณนึกได้การเคารพทั้งหมดเป็นต่ออัลลอฮ์วัสกะลาว่าการอำนวยการอำนวยพรทั้งหมดเป็นต่ออัลลอฮ์อัสลามุอะลัยวัสวะตุตอยยิบานความดีทั้งหมดเป็นต่ออัลลอฮ์เมื่อท่านดีข้างอย่างนี้อัลลอฮ์ตอบกลับว่าอัสสลามุอะลัยกะอัยยูฮันนบีวะรอสูลุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อันนี้จะได้ว่าอัสสลามุอะลัยกะกับท่านนบีและกันเป็นเอกคตเจ้าอ่ะแล้วยังนบีอัยยูฮันนบีนบีคนนี้วะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาเมตตาความจำเริญไปกับเจ้าแต่ท่านนบีก็ว่าสุสานนะครับเป็นริ่งหัวใหญ่บาทมุสธาเลยบาทที่เป็นซอร์จีนผีโบท่านที่บอกว่าอัสสลามุอะลัยนะมะลาอิบาดิลลาซิซอลิฮิก็ความสันติจงมีเกิดขึ้นครับนะครับอัสสลามุอะลัยนะวะลาแลกแก่อิบาดิลลาซิซอลิฮิบาทนี่มีพวกความดีทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นบทสนทนาระหว่างท่านนบีสั่งกับอัสสลามจึงถูกนำมาใช้ในการละหมาดเพื่อให้เราได้นึกถึงในตอนนั้นว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอย่างเดียวและถ้าถึงขนาดที่เรียกว่าขอให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานความสันติแก่พวกเรานะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใหม่ถึงรู้แล้วเนี่ยท่านทำอะไรบ้างนะครับคือให้วางรากฐานในเศรษฐกิจหัวข้อที่ผมจะพูดเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของปากท้องเพราะต้องมีความศรัทธาอย่างไรอย่างเดียวปากท้องอยู่มันก็ไปไม่รอดเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าเราดูโทรศัพท์นะครับก็จะใช้นะครับคำอย่างนี้ที่มีปรากฏในกัมเบียฟอร์อัลและท่านก็สอนเป็นฟลัตอินาฟอร์ซึ่งเป็นวาจิบทุกคนต้องทำเองสร้างเรื่องนับฟักตอนเนี่ยหมายถึงการใช้แต่เพียงเป็นสำหรับตัวเองและเราต้องบวชเป็นข้อบ่อยครับเป็นวาจิบนะครับนับมันมีคำว่าสอนฟักหมายถึงความบริจาคด้วยความสมัครใจแล้วก็สกัดฟิตสกัดทรัพย์สินกรณีมะนะครับทรัพย์ที่ยึดได้จากสงครามเพราะในเวลาด้านนั้นครับชาวอบูฮาดีดอบยกประจำวังกาไม่มีทรัพย์สินติดตัวมาแต่ถ้าเป็นไปไม่น่าที่จะพูดถึงเรื่องของซะกาตทรัพย์สินท่านก็ยังไม่พูดนะครับแต่ท่านจะเริ่มต้นเป็นสเต็ปว่าจะต้องวางหลักการซะกาตทรัพย์สินอย่างไรนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินยังเหลือที่ได้ในตอนแรกแม่ตามสถานการณ์นั่นก็คือไม่ต้องมีการรบยึดทรัพย์สินได้นะครับเช่นอาวุธเสบียงผู้คนที่จะมาเป็นทาสถือว่าเป็นทรัพย์สินแล้วจะมีทรัพย์สินที่ไม่ต้องทำสงครามแต่ยึดได้มาโดยเรียกว่าไฟนะครับแล้วก็มีคนที่อาศัยอยู่ในการฟอลของอิสลามแต่ไม่ได้เป็นมุสลิมก็มีการเก็บภาษีรายตัวที่เรียกว่าจิสยาห์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันขอสไลด์ถัดไปนะครับเรา
ดูสิ่งที่ที่ท่านจะมีทำนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏในคำที่กุรอานขอร้องเหมือนเมื่อกี้เลยต่อสไลด์ที่นี้ตอนนี้นะครับนี่ไงคำที่ที่เริ่มต้นในสุรานบอกรอในสุรานปฏิหารเราขอต่อสุภาดาเราขออะไรสี่อย่างนั้นแม่อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนตะบะฮูนานิรฮีมันซียอมิดดีนยัสตะนาบุนตะดานไซนี่เป็นการสำนักสารเดวัลสอดาริกาอาบาอันมีสามความหมายหนึ่งการสรรเสริญสองคำวิงวอนสามการไปขอพรนะครับเราก็ดูนะครับพอฟ้นจากสี่อายะแรกเราขอว่าเราขออะไรหมายมุสลิมไม่เคยขอให้รวยหรือว่าขอหวยเอาฟังวันท่านเราขออะไรนี่เขาว่าติดดีนั้นสิเราอัลมุสอัตเตอร์โปรดชี้ทางที่ที่ตรงให้แก่เราเราต้องการอันนี้เพราะอันนี้ก็นั้นที่จะพาเราไปสวรรค์ซึ่งเงินทองไม่สามารถที่จะซื้อได้เราไม่ขออย่างอื่นในตำบาดเราขอสักอย่างขอทางนำที่ที่เทียมตกและได้ขอฝ่ายอภัยโทษเมื่อเราแบบเราบีฟิฟีและบีฟิฟีซึ่งเป็นเงื่อนไขประกาศแน่ในการที่เราจะรับใครสักคนหนึ่งเข้าสู่สวรรค์ของโทษก็ร้องกันได้ครับการอภัยโทษกล่าวออฟฟิศฟิตในการละหมาดแล้วจบละหมาดยังต้องกล่าวอัสตันฟิลุลอติการได้รับอภัยโทษกันมาดำเนินความสำคัญมากเราขอตรงนี้นะครับโอเคพออย่างนั้นครับเรากล่าวอานามีขอได้ทรงสอบทับคำวิวอนของเราไม่เนิ่นมาสัจจันมากต้องศึกษาตรงปีกว่าเอาก็ตอบรับที่วางของเราแต่เรารู้รู้บัตรสรุปว่าเราต่ออย่างฝาดเองให้หลังจากเราอ่านฟาติฮะจบแล้วเราอาวีสุรบะครอบเราบนเรือนวิตรีได้แล้วไม่บังฟีดีบุตรเล่นตะเกียนอันนั้นนี่นายุคมินุกระเบียวไอ้ไม่ว่าอยู่ที่อยู่บนสโตรแล้วแต่ว่าไม่มาเราจะตาบูดโดนเสบียวเป็นการบอกวิธีจะทำไงเวลาจะไปกราบนะครับเป็นโปรพันแมทบอกให้ท่านนับไปเหมือนกับสคริปต์ที่ผู้เขียนละครเขียนขึ้นแล้วไปกันหลายเดือนค่ะนะครับคำพิมพ์มาบอกเลยครับแต่นี่คือคำพิมพ์ไม่มีทบเชื่อมแข็งสิ่งใดได้เป็นทางนำสำหรับผู้ยำเกรงพระเจ้าผู้ศรัทธาในสิ่งที่เราพวกเขากำลังละหมาดและใช้จากสิ่งที่เราได้ประทานแก่พวกเขานะครับเห็นไหมนี่เป็นคำสั่งให้ใช้จ่ายแม้คนชิมที่มันไม่มีเงินจะใช้จ่ายแต่ถ้าเรียนวิชาบอกให้ชาวอันซอนที่มั่งคั่งใช้จ่ายนะครับโอเคตอนนี้จะใช้จ่ายได้ยังไงนะครับผู้คนทั้งหลายถามเจ้าว่าอะไรที่ควรใช้จ่ายเพื่อคนอื่นนี่เป็นคำสั่งในคัมภีร์กุรอานนะครับจงบอกพวกเขาว่าอะไรก็ตามที่พวกท่านใช้จ่ายจงใช้จ่ายเมื่อพ่อแม่และญาติสนิทเด็กกำพร้าผู้อาศรมและคนเดินทางและทางดีใดที่พวกทำพวกท่านทำไปนั้นพระเจ้าทรงดูดีนอกเห็นแล้วว่าการใช้จ่ายที่ท่านอัสบาเนี่ยบอกว่าไอ้ชายจ่ายแต่คนก่อนไอ้ชายจ่ายแต่คนก่อนเอาคนไปละไม่ใช่เอาวัตถุอะไรต่างๆพวกคนเดือดร้อนครับโอเคไปโอเคครับสักเริ่มหนึ่งเลยนะครับเอาใจผมขอไซต์ตรงนี้ว่าท่านบดีโปรมาสเริ่มเข้าไปนะครับท่านเนี่ยพอเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งท่านสร้างวัสดุเพราะอะไรครับผู้ที่อพยพไปเนี่ยไม่มีทรัพย์สินติดตัวไม่มีที่อยู่บอกให้ชาวอันซอนช่วยนักแบบประกาศสิ่งที่ท่านทำในตอนแรกที่ท่านเข้าเวลมันนี่นะช่วยกันเด็ดประกาศชาวมุฮัจิรีหรืออพยพไปบางคนก็มีศักดิ์ศรีเขาบอกว่าไม่ต้องประกาศหรอกขอให้บอกหน่อยว่าตลาดมีตรงไหนแล้วฉันจะปั่นทำมาค้าขายนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้ตอบตอนแรกนะครับพอไปถึงที่นั่นนะครับท่านเรียกชาวบันีอิสราเอลชาวมุชริกนะครับเอาคอสรอชมารวมกันนะครับทำสัพยาบันทำสัญญากันระบุเลย51ข้อสรุปง่ายๆก็คือว่ามาดีนา
ป็นของทุกคนไม่ว่าจะเป็นบรรดาอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นอัลอัสรอดไม่ว่าจะเป็นมุชริกถ้าท่านอยู่ในวาดีนะคนพวกนั้นเป็นคนละเมืองวาดีนะต้องร่วมกันปิดป้องมาฝอยมันนี่นะนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับเอาระบบอากาศฟุลซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดเห็นในนั้นฝอยมาการเมียถั่วชายว่าเฮาเอารับผิดชอบคนในเผ่าเอาเอาคอสรอดรับผิดชอบคนไอ้ข่ายคอสรอดเมื่อมีศึกสงครามต้องไถ่ตัวนะครับต้องจ่ายค่าสินไหมพวกบันีอิสราเอลแต่ละผับก็จะต้องรับผิดชอบและเมื่อมีข้าศึกวันมุรานพวกฝนจะต้องช่วยกันและที่สำคัญที่สุดก็คือสัตยาบันพันเนี่ยนะครับในจำนวนห้าข้อเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งเราบูฟาไว้นะครับว่าหากมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในเมืองมานีนะต้องให้นบีผมมาสั่งเป็นผู้ที่ตัดสินซึ่งถ้ามีวัฒนธรรมเป็นผู้นำเลยก็จะเป็นผู้นำนำหน้าบริหารเป็นผู้นำหน้าหลักการคันนี้ถ้าว่าวันนี้มีสอยขัดแย้งกันแล้วมาหาท่านนบีท่านนบีจะถามเลยว่ากฎหมายของท่านในเตารอซาอุดีนี้นะกะว่าจะไปในคดีที่มันเกิดขึ้นแล้วท่านก็ตัดสินไม่ตามนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีทำนะครับและเนื่องจากว่าคนที่อพยพไปไม่มีที่อยู่อาศัยท่านนบีถึงได้สร้างมัสยิดนะครับถึงได้สร้างมัสยิดขึ้นมาการสร้างมัสยิดก็เพื่ออะไรเพื่อให้คนไม่มีที่อยู่อาศัยได้ไปพักและบิลาลนะครับก็เป็นคนผู้ยากไร้ก็ได้ใหม่พักวิดาในมัสยิดนบีการได้พักอยู่ในมัสยิดนบีเนี่ยทำให้ทุกคนที่อยู่ข้างในได้เห็นจริยวัตรหรือสุนันท์ท่านได้ยินคำสอนของท่านแล้วก็เผยแพร่ต่อเพราะฉะนั้นเจ้าเปรตกรานจึงได้บอกว่าถ้าจะช่วยเหลือใครในเวลานั้นนะครับก็ให้ช่วยเหลือชาวอันสุฟะหรือคนที่อาศัยอยู่ในมัสยิดของท่านนบีที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุง่ายๆนะครับแล้วมัสยิดที่ท่านสร้างขึ้นครับมีชาวบันอันดาจานนะครับเป็นเจ้าของที่นี่นะครับท่านเสนอซื้อว่าจะขายราคาเท่าไหร่เพราะท่านไม่เอาเหรียญไทยฟรีๆนี่คือเปิดกระเป๋าบอกท่านนะครับตอนอบูบักรจะเซิร์ฟไปหมดในค่ำเพื่ออพยพมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องเซิร์ฟในค่ำฉันจ่ายเองนะครับข้ามไปอยู่มานีนะนะครับท่านถามว่าบุรุษอาจารย์บอกมาว่าราคาที่ดินที่ชายแต่สร้างมันติดเดือดราคาเท่าไหร่บุรุษอาจารย์เนี่ยนะครับบรรลุงานจ้าตอบว่าไงครับฉันจะเอาราคาที่อบอกอีหิวิมงตัดจ่ายเอาวันราคาที่เงินจะจ่ายเป็นเงินเนี่ยมันนิดเดียวแล้วถ้าเรากินไม่นานอาจไม่กำลังจะใช้เงินแล้วแต่บรรลุงานจ้าเนี่ยจะเอาราคาที่บอกว่ามองกันไกและนับแผนโอเคดับีก็ยอมรับในเรื่องนี้อนับอัลสร้างวัจิตขึ้นมาคำสอนของท่านเป็นคำสอนง่ายๆในตอนแรกท่านจำสังคมอวัฒนธรรมท่านไม่แต่เผยแพร่เรื่องความขัดแย้งท่านสอนยังไงครับในฮะดิษบทนี้บอกเอาไว้นะครับท่านสอนบอกว่าจงเผยแพร่สลามง่ายไหมทุกคนปฏิบัตินะกล่าวสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมสลามอะลัยกุมถ้าสวนอย่างนี้มันง่ายปฏิบัติได้ไม่ขัดแย้งกับใครสอนที่ให้อาหารแก่คนหิวโหยคนยากจนเพราะมีคนยากจนซึ่งมีชาวมาดีรวมด้วยนะครับที่ฟอร์เชื่อนำดีก็ทำตัดครับอันที่สามรักษาความสัมพันธ์แบบเครือญาติรักษาความสัมพันธ์แบบเครือญาติเพราะถ้าหากว่าเครือญาติไม่ออกด้วยทำอะไรไม่ได้ให้รักษาความสัมพันธ์แบบเครือญาติเป็นด้วยไม่น่าอันที่สี่ระดับท่านบอกว่าจงลดที่ละหมาดเป็นก่อนการซื้อในขณะนี้พอดีเขาหลับไหลนี่เป็นข้อแนะนำปฏิบัติส่วนตัวคำสอนเนี่ยนะครับท่านนบีกล่าวเป็นครั้งแรกเมื่อท่านเข้าเมืองมาดีนะและในขณะนั้นนะครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดถูกแม้ว่าจะได้เป็นผู้นำไม่ก็เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนายกหรือเป็นกบฏ
แต่ท่านไม่มีรัฐบาลที่จะสอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือคนยากจนในเมืองวาดีอาท่านไม่มีรัฐบาลท่านทนายครับต่อเดือนละมานอนนะครับประมาณปีที่สองของการที่จะออกถ้าในบริษัทนะครับสั่งให้มีการถือเส้นอดซึ่งเป็นการถือเส้นอดครั้งแรกที่เราปฏิบัติกันว่าเมื่อก่อนนี้ท่านเป็นบริษัทจะปฏิบัติตามชาวอิวชาวบริษัทอิสราเอลที่ถือเส้นอดตามระเบียบอิสราเอลและระเบียบอิสราเอลหน้าดีมาแต่เมื่อเราได้กำหนดที่มีการถือเส้นอดเดือนละประมาณเดือนที่สองเขาขาดที่เขาสับขาดถ้าบริษัทบริษัทบอกว่าประมาณเดือนระยะต้องจำไม่ผิดนะครับอะไรวะซามบอกว่าเมื่อถือสวยโดดแล้วต่อไปนี้เป็นวาจิบที่ทุกคนที่มีอาหารกินเหลือหนึ่งวันจะต้องจ่ายสกาตฟิกเป็นวาจิบเมื่อเป็นวาจิบเป็นหน้าที่ต้องเป็นแม่วันครับไม่เท่ากับสี่บาทการถือสวยโดดจะไม่ได้ถ้าไม่มีการจ่ายฟิกเพราะฉะนั้นครับบรรดาผู้สิงผู้สัมผัสก็จึงต้องไปเดินสอบอานัตใครมีสิทธิ์จะได้รับสกัดฟินจากเอกสำรวจตัวเองว่ามีกินมีใช้เหลือไหมแล้วหลังจากนั้นไปเดินว่าใส่ที่ยากจดไม่มีจักรนะครับได้มือไม้ในการทำงานดูแลคนจนบางคนนะครับมีสกัดนี้แต่ว่าถ้าใช่คนตุ๋ยแล้วมีความรู้สึกว่าซ้ำสินของตัวเองจะเหลือน้อยลงไม่อยากจะจับนั้นครับพ่ออิบอิบพันแต่ว่าเมื่อมีความศรัทธามาเป็นข้อบังคับจึงต้องไปสำรวจเอาสักการณ์ของตัวเองนะครับไปให้ข้าวตัวเองที่จะกินมาลดน้อยลงก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่ทำไงได้ศรัทธามันบังคับจะต้องไปหาฝุ่นที่ย่านเถื่อนวัวพอเอาโนจัดจัดเรียกไปให้คนญาติส่วนกลับมาบ้านตัวเองมีน้อยลงก็จริงแต่มีฝนเกียรติก็มีมากกว่ามาหาแล้วบางทีแค่นี้เหรอก็มองให้จัดจัดฟิ้งก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราให้ที่ไปว่าสิ่งที่เราไปอยู่ไม่ได้ลดน้อยลงเลยนี่หว่ามันก็เกิดความเชื่อมั่นขึ้นมาว่าการให้นะครับมันไม่ไกลไปลดทุนน้อยลงดังนั้นจึงมีไอเดียตลาดว่าสิ่งใดที่เราใช้จ่ายอันดับทางตลอดเนี่ยมันเหมือนกับเมล็ดพืชหรือเมล็ดข้าวนะครับที่เติบโตเป็นเจ็ดตัวแต่วงมีร้อยเมล็ดเอาตัวเช็คคำง่ายๆและรับจากหนึ่งเม็ดกลายเป็นเจ็ดร้อยเมล็ดทุกคนเกิดความเชื่อมั่นหลังจากสกัดฟิตรอนแต่สกัดฟิตรอนเนี่ยปีนึงทำทีเพราะฉะนั้นท่านเป็นประธานก็เลยสำนักทำสดออกสดออกก็ยังไม่สมัครใจสดออกทำยังไม่หมดครับสมัครอย่างไรด้วยคำสมัครใจแต่ว่าเมื่อสมัครใจแล้วบางคนก็ถามผ่านฝนก็ไม่ทำคนมีมากอาจจะทำน้อยลักษณะที่ฝนมีน้อยแต่ทำมากมันได้ยุติธรรมในแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านนายมีโทรศัพท์จึงต้องกำหนดว่าถึงแม้จะจ่ายสดออกทุกวันแต่มันครบรอบปีจะได้คติ314วันทุกคนจะต้องคำนวณทรัพย์สินเอาตัวเองนะครับว่ามีค่าเท่ากับราคาเท่าเท่าหนัก 5.6 บาทไหมถ้าถึงก็จะต้องจ่ายสกัดทรัพย์สินที่เป็นหน้าที่ของทุกคนจากคำว่าสดแล้วก็เลยเป็นคำว่าสกัดจริงๆแล้วสกัดเนี่ยมันคือมาตรการในการคุณวัดคนที่มีทรัพย์สินแล้วสตอกเล็กน้อยหรือไม่ยอมสตอกให้ออกมาด้วยเป็นระยะสกัดดีตัสกิยาปัจจัยที่คือการชำระการเงินเก่าให้สะอาดหมดจดหมดจดจากอะไรหมดจดจากวังเย็นใหญ่ความตันหนีทีเดียวซึ่งจะหมดจดได้ก็ต่อเมื่อจ่ายไปนะครับแล้วก็ให้หลักประกันว่าเมื่อจ่ายออกไปแล้วสิ่งที่จ่ายไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าสกัดมันไม่ได้หมายเพียงแค่การขัดเกลาจิตใจแห่งเดียวแต่มันยังหมายถึงการเทิดทูนด้วยนะครับเพราะในเวลานั้นเนี่ยพระสิมที่อพยพไป
เนี่ยได้มีทรัพย์สินอะไรท่านนั้นเองจึงไม่สอนเรื่องสัจจะทรัพย์สินเพราะว่าเมื่อไม่มีทรัพย์สินก็ไม่สามารถจะจ่ายสัจจะได้จนกว่าจะมีความมั่งคั่งและต้องมีความมั่งคั่งถึงขีดกำหนดด้วยนะครับอัลลอฮฺตรัสกำหนดว่าจะต้องจ่ายสัจจะเพราะนั้นบทบัญญัติเป็นสัจจะมันไปอยู่ตอนท้ายชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแรกๆเป็นซะกาตฟิตรแล้วนั้นเป็นซะดะเกาะห์ช่วงที่อยู่ในนครมะดีนะห์มีการทำสงครามซึ่งท่านนบีก็คาดคิดเอาไว้แล้วว่ามันก็เกิดขึ้นสงครามนะครับเพื่อได้ชัยชนะมันก็ได้ทรัพย์สินมาจากเทเลเรียกว่าทรัพย์เฉลตอีกแล้วเห็นไหมเป็นทรัพย์สินที่ตกอยู่ในสนามรบหลังสงครามนะครับท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าใครที่ริบได้อย่าเอามันไปเป็นทรัพย์สินของตัวเองจะต้องนำมากองเอาไว้ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดและเราได้มีบัญชาว่าทรัพย์สินยึดได้นะครับ1 ใน 5เรียกว่าคุ้มจะต้องจัดสรรให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดเพื่อเอาไปใช้ในการแน่มาเด็กตกพายนะครับก็ส่วนที่เหลืออีก80%หรือ45ก็ไปแบ่งกันในระหว่างทหารนะครับที่เข้าร่วมสงครามอันนั้นพันนี้เป็นเรื่องวันแบบคำเปรียบกุรอานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีก็ปฏิบัติตามแน่นอนครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างดาวนับแสนนั้นอยู่เอาไว้และทรงสร้างกฎจักรวาลไว้คอยควบคุมดาวนับแสนล้านดวงให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการมีดาวนับแสนล้านดวงย่อมจำลองต่อกฎระเบียบของอัลลอฮฺนะครับเราไม่มาอิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจำลองต่อกฎระเบียบของอิสลามเราเรียกว่ามุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นดาวนับแสนล้านดวงเป็นมุสลิมเป็นหมดเรียบร้อยแต่ว่าโลกเราใบนี้เป็นดาวในวิเนกโลกหนึ่งซึ่งแตกต่างจากดาวโลกเองมันมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นะครับทั้งสัตว์และคนสัตว์อัลลอฮ์ก็กำหนดวิถีมันเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันมีสมองแต่มันไม่มีปัญญานะครับไม่มีสิทธิ์เลือกมันจึงไม่ต้องรับผิดชอบแต่สำหรับมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมาเหนือประสาทของเทพมีสติปัญญามีเสรีภาพในการเลือกดังนั้นมนุษย์ทุกคนก็จะต้องถูกทดสอบอัลลอฮ์ก็ประทานกฎมาให้แต่ว่ากฎที่พวกประทานมาให้มันก็กฎอีกตัวในจักรวาลพวกเปิดให้มนุษย์นะครับเปิดโอกาสว่ามนุษย์จะเชื่อฟังไหมเชื่อและเชื่อฟังไหมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมนุษย์ไม่มีการหนักทับก็มนุษย์มีเสรีภาพในการปฏิบัติถ้าคุณเชื่อภาษาอังกฤษว่า believe เชื่อฟังโอเบย์ถ้าคุณเชื่อคุณเชื่อบ้างคุณก็เป็นมุสลิมแล้วมันกฎเป็นมุสลิมแล้วนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะส่งพระคุณเข้าสู่สวรรค์นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านได้บิวสั่งได้เข้าไปในครอนบอดีนะไปเริ่มต้นก่อตั้งพระนครบอดีนะอายุเราถึงเด็กกว่าที่เราประทานมาตั้งแต่แรกเมื่อท่านอายุ40 ปีจนกว่าท่านถือว่าเราสุภาพเหมือนท่านมีทั้งหมด6,236อายะเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเมื่อท่านจากไปนะครับเมื่อท่านจากไปแล้วคำพิกรันสมมูลแล้วจึงไม่จำเป็นต้องมีคำพิกรินใดและไม่จำเป็นต้องมีนามีใดอีกแต่ว่าเพื่อเป็นยาวทางเจ้าสมบัติได้บันทานมาแก่นั้นชาติผ่านดาวนาบีนั้นหลายและมาเสร็จสิ้นในสมัยของท่านนบีอุสซอนซัมเดี๋ยวฝากให้ผู้มีเกียรติท่านนี้มาเข้าร่วมแก้วมันมีนะครับว่าเนื่องเราได้ยินทุกวันชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดทุกนาทีที่ล่วงไปอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอะรอซูลุลลอฮ์ซึ่งองค์เดียร์มุฮัมมัดเป็นกุศลของอัลลอฮ์แล้วดาวในการละหมาดอัลลอฮ์ทรงสอนได้อาดามุฮัมมัดว่าดาวของอัลลอฮ์เราแบบชื่อของนบีมุฮัมมัดนะครับท่องอยู่ในหัวของเราอยู่ในใจของเรานะครับเราได้เห็นนานแบบท่านนบีมุฮัมมัดนะครับเราได้เรียนเราได้ยืดแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องศึกษาสุนนะนะครับแบบอย่างของท่านเพื่อที่จะนำมาปฏิบัติเพราะว่าท่าน
ท่านก็คือมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ท่านสามารถนำอิสลามมาใช้ทำประสบผลสำเร็จนะครับซึ่งทำให้อิสลามดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้และชื่อของท่านนบีมุฮัมมัดก็ยังคงคือก็อยู่ทุกวินาทีที่โลกหมุนไปแล้วก็มูฮัมมัดเป็นชื่อที่ชาวมุสลิมในอังกฤษตั้งเยอะมากที่สุดนะครับไปสำรวจชื่อว่าเด็กที่เกิดใหม่มีชื่ออะไรคำตอบที่ออกมาก็คือมูฮัมมัดฝากเอาไว้ครับเป็นข้อคิดแล้วก็แนวทางในการดำเนินชีวิตของท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังด้วยความตั้งใจว่าเป็นอะไรจะฟรีวันหนึ่งได้ยังสอบมาอะไรก็เวลาตุลาบารอกาเตอร์